ุณน้องไมมิ้นนะคะก็จริงๆก็ไม่คิดว่าคือจริงๆนั่งฟังก็แบบว่าโอเคบ่ายสามโมงก็คิดว่าเดี๋ยวคนก็เริ่มแบบว่าง่วงๆกลับกันแล้วล่ะแล้วก็สักพักนึงก็พอน้องกิกกี้มาร้องเพลงแรปอะไรของเขาอ่ะก็หัวข้อก็น่าสนใจคนก็เริ่มมาเยอะก็แบบอ้าวไหนว่าคิดว่าแบบโอ๊ยสบายสบายเดี๋ยวก่อนว่าจะชวนหลับกันดีกว่าแบบถ้าแบบง่วงก็นอนได้นะคะก็จริงๆแล้วก็อย่าหาสาระอะไรกับเซสชันนี้นะคะก็ไม่อยากให้ทุกคนคาดหวังว่าแบบอุ๊ยจะมาแบบจัดเต็มอะไรเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนแค่แบบเป็นแค่นักออกแบบที่ไม่ได้รู้โคดดิ้งอะไรเลยทุกวันนี้ทำเว็บไซต์เนี่ยอย่าง WordPress ก็คืออาศัยแบบปลั๊กอินพวก Page Builder อย่างเช่น Elementor ช่วยชีวิตนะคะก็โอเคค่ะเดี๋ยวขอแนะนำตัวเองก่อนนะคะก็คนที่1นะคะคนก็อาจจะแบบทำไมชื่อคนที่1ก็ลูกคนโตค่ะก็เลยชื่อคนที่1ค่ะแค่นั้นเองเหตุผลแค่นี้ค่ะเป็นลูกคนโตค่ะก็เลยเป็นชื่อคนที่1ค่ะพ่อแม่ก็เข้าใจตั้งค่ะก็ปัจจุบันนะคะก็เป็นอาจารย์สอนออกแบบกราฟิกดีไซน์อยู่ที่ ABAC นะคะแล้วก็มีบริษัทของตัวเองก็เพิ่งเปิดได้แค่ 2-3 ปีก็บริษัทเล็กๆน่ารักน่ารักก็ฟูลฟิลดีไซน์ก็เป็นกราฟิกดีไซเนอร์แต่ว่าอันนี้คือเน้นเกี่ยวกับพวกทำรับเหมาก่อสร้างตัวเองทำกราฟิกดีไซน์แต่ตอนนี้ก็แบบว่าเฟดตัวเองเพราะว่าเอางานประจำของตัวเองก่อนงานที่เราแบบว่าฟิกซ์อินคัมก่อนนะคะโอเคก็งกก็คืองกนั่นเองค่ะโอเคค่ะก็สไลด์ต่อไปก็คือเว็บไซต์เทรนนะคะเท่าที่ดูมาคร่าวๆจริงๆแล้วอ่ะถ้าคุณเสิร์ช Google อ่ะคุณก็เจอแหละว่าแบบเว็บไซต์เทรนเนี่ยมันคืออะไรก็หาได้เลยเพียงแต่ว่าอันนี้ก็โอเคไปลองดูหลายๆเว็บไซต์ไปเสิร์ชดูว่าเอ๊ะเขาสรุปอะไรยังไงบ้างรวมไปถึงแบบว่าเทรนของกราฟิกดีไซน์เช่นกันนะคะก็มันก็จะแบบคล้ายๆกันเพราะว่าจริงๆแล้วออกแบบไซต์อันนึงเนี่ยก็คือมันก็จะมาจากรากของกราฟิกดีไซน์ใช่ไหมคะใช่แหละใช่แหละก็สรุปเองก็ได้โอเคนะคะก็สรุปหลายๆเว็บดูทั้งเว็บ Behance นู่นนี่นั่นหลายเว็บนะคะก็จะมีเขาจะมี10กว่าข้อบ้าง20กว่าข้อบ้างแต่ทีนี้ก็คือเอาสรุปง่ายๆแล้วกันสำหรับนักออกแบบอย่างเราเพราะว่าอย่างอื่นมันก็จะเริ่มแบบเทคนิคอลแล้วพวกแบบทำ VR AR อย่างเงี้ยแชทบอทอย่างเงี้ยถามว่าแบบดีไซเนอร์อย่างเรารู้เรื่องไหมก็ไม่รู้เรื่องหรอกก็เป็นหน้าที่ของ developer ไปนะคะใช่ไหมคะใช่ไหมใช่โอเคค่ะก็หลักๆคร่าวๆนะคะก็จะเป็นเรื่องวันนี้ที่พูดก็โอเคเรื่องสีไทโปนะคะก็คิดว่า2สิ่งนี้ก็น่าจะแบบเป็นประเด็นสำคัญในการออกแบบเนาะแล้วก็โอเคที่เหลือก็คือจะเป็นพวกฟังก์ชันต่างๆรูปแบบต่างๆนะคะทีนี้เริ่มแรกจะซึ่งโอเคอันนี้สรุปได้เลยนะคะแล้วเครื่องเดือบปิดสไลด์กลับบ้านได้เลยค่ะก็คือสรุปได้นะคะว่าแบบโอเคปี2019เนี่ยก็น่าจะแบบเป็นอะไรที่แบบสนุกขึ้นแล้วก็มีลูกเล่นที่แบบว่ามากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าถ้าย้อนไปดูเมื่อ 2-3 ปีก่อนเนี่ยเขาจะนิยมแบบสไตล์แบบมินิมอลพวกฮิปสเตอร์ใช่ไหมคะแบบภาพเรียบๆสีเฟดแล้วก็เหมือนก็แบบใช้ฟอนต์แบบเท็กซ์สวยๆวางตรงกลางมีแบบใช้เส้นสายแบบดูนิ่งๆคูลๆนะคะก็จริงๆแล้วก็ถ้าเกิดเห็นตั้งแต่แบบเปิดหน้าสไลด์แล้วอ่ะมันก็สีสันจัดจ้านก็คือน่าจะเป็นคล้ายๆกับโอเคตัวบทสรุปแล้วล่ะว่า2019เนี่ยมันน่าจะมีอะไรที่แบบสนุกมากขึ้นเป็นต้นนะคะเริ่มจากสีนะคะก็ vibrant color นะคะก็สีเนี่ย bold color เนี่ยคือไม่ใช่แบบว่าสีแบบใหญ่ๆนะคือแต่มันคือแบบสีแบบแจ่มๆเป้งๆเห็นชัดคูเห็นชัดนะคะแล้วก็สีแบบ Guardian Color ที่แบบว่ามีการเล่นไล่ระดับของสีของมันนะคะก็จริงๆก็มีตัวอย่างเว็บไซต์ที่แบบไปคือจริงๆเขาอาจจะทำมาหลายปีแล้วล่ะแต่เราคิดว่ามันเข้ากับเทรนด์ของในปัจจุบันนี้ที่เราแบบว่าอ่านจากหลายๆเว็บไซต์มานะคะก็อย่างเว็บแรกใช่ไหมคะก็เดี๋ยวก่อนนะอ้าวโอเคอย่างเว็บไซต์แรกนะคะที่จะเปิดเนี่ยค่ะก็เขาก็จะเป็นแบบใช้สีองค์ประกอบที่แบบตัดกันแรงๆหน่อยใช่ไหมแล้วก็แบบสีที่แบบเด่นชัดรวมไปถึงแบบว่าการใช้ตัวอักษรเนี่ยก็คือแบบเด่นๆไปเลยเป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะแบบว่าถ้าเบื่อก็ไม่เป็นไรนะคะอันนี้ก็เว็บไซต์ที่สองใช่ไหมคะก็คือจริงๆแล้วอ่ะตั้งใจเตรียมไว้อีกเครื่องนึงแล้วล่ะว่าแบบเปิดทุกหน้าเว็บแล้วล่ะแต่ว่าทีนี้มันด้วยเทคนิคก็เลยแบบว่า
ผิดพลาดทางเทคนิคนิดนึงก็เลยแบบว่าเปลี่ยนมาใช้คอมอีกเครื่องนึงนะคะอย่างแบบสมมุติว่าถ้าเกิดแบบโอเคเว็บไซต์บางคนเนี่ยจะเน้นแบบสีขาวเทาดำเป็นหลักอย่างเงี้ยแล้วอยากจะแบบให้คือแบบเอ้ยมันมูดโทนของแบบการออกแบบของเรามันไม่ได้แบบเข้ากันกับการออกแบบแบบสีเด่นๆตัดๆอย่างเงี้ยจะทำยังไงจริงๆอะค่ะก็อาจจะใช้วิธีการอีกเว็บนึงก็ได้อันนี้คืออีกแบบนึงก็ได้อันนี้ก็คือตัวอย่างของการแบบว่าGradient นะคะก็มีลูกเล่นแบบว่าการไล่แบบสีนิดนึงนะคะอันนี้ก็เหมือนกันสมมุติว่าแบบเอ้ยไม่เหมาะกับการที่แบบจะมาเล่นสีเยอะๆเล่นแบบไล่สีก็คืออาจจะต้องแบบนึกถึงว่าโอเคเป็นอย่างนี้ก็ได้แบบขาวดำแล้วก็มีแบบว่ามีทักแถบสีนึงที่ทำให้แบบมันดูโดดเด่นขึ้นมาได้นะคะทีนี้มันขึ้นอยู่กับว่าเราอ่ะอยากจะเลือกสีอะไรเป็นต้นนะคะอาจจะแบบแบ่งเป็นแบบ 80-20 ก็ได้ 80% เป็นแบบสีขาวเทาดำ 20% ก็สีเด่นๆหน่อยก็ได้อย่างนี้ก็ได้มันก็ทำให้แบบว่าเกิดความแบบน่าสนใจมากขึ้นนะคะฟอนต์ปีนี้นะคะเขาก็อุ๊ยขอโทษทีค่ะผิดจริงๆต้องเป็นเซรีฟฟอนต์นะคะไม่ใช่แซนเซรีฟก็ขอโทษด้วยค่ะก็ถามว่าแซนเซรีฟเนี่ยยังใช้ไหมก็ยังใช้อยู่นะคะแต่ว่าอาจจะใช้น้อยลงตอนนี้คนก็แบบว่าจะเน้นไปโฟกัสที่แบบว่าใช้ฟอนต์เซรีฟมากขึ้นแต่ว่าไม่ใช่แต่ว่าด้วยความที่ว่าเซรีฟฟอนต์ที่แบบฟอนต์มีเชิงเงี้ยคนก็มักจะแบบว่ามีจำติดหัวใช่ไหมว่าแบบเฮ้ยเซรีฟฟอนต์เนี่ยคือเขาไม่ค่อยมาใช้ในเว็บไซต์หรอกเพราะมันแบบอ่านแล้วปวดลูกตาแต่ทีเนี้ยเขาเปลี่ยนฟังก์ชันในการใช้งานของเซริฟฟอนต์ในเชิงว่าแบบเอามาเป็นแบบตัวเป็นเฮดเดอร์เป็นเฮดดิ้งเฉยๆก็ได้หรือไม่ก็มาประดับตกแต่งแบบว่าให้มันดูน่าสนใจและดึงดูดมากขึ้นนะคะแล้วก็อีกอย่างคือแบบว่าเซริฟฟอนต์เนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าฟอนต์ที่มันดูแบบดูเป็นทางการจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับสไตล์ของฟอนต์นั้นๆด้วยว่าแบบเราจะมาใช้ในฟังก์ชันไหนเป็นต้นนะคะอย่างเช่นเว็บอันนี้นะคะก็เขาก็แบบเอาค่าเป็น heading ของแบบว่าสไลด์ให้มันดูแบบว่าโดดเด่นขึ้นหรือไม่ก็เป็นอย่างนี้นะคะเร็วไปไหมอ่ะเร็วไปไหมคะเป็นคนตื่นเต้นแล้วแบบพูดเร็วค่ะโอเคค่ะก็massive นะคะก็คือแบบอะไรที่ลกๆเยอะๆอะค่ะเช่นกันก็ text เยอะๆelements เยอะๆพวกแบบว่าดูแน่นๆเต็มๆ นะคะก็อย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นก็คือปีก่อนๆเนี่ยคือจะเน้นความแบบว่าเรียบความแบบคูลความแบบนิ่งๆนะคะปีนี้ก็จะเริ่มแบบคือเหมือนแบบว่าอะไรนะเก็บกดมานานปีนี้ฉันจะมาปล่อยของบ้างแล้วนะคะก็อย่างเช่นเนี่ยค่ะ massive ก็คือการเรื่องการใช้ฟอนต์ที่แบบว่าเป้งๆเยอะๆนะคะหนาๆไปเลยเต็มจอไปเลยเต็มสกรีนไปเลยหรือไม่ก็เป็นแบบใช้ element ต่างๆที่ทำให้แบบล้นๆนะคะแต่ว่าอันนี้ในปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เขาก็มีหลายเว็บไซต์ที่เขาก็เริ่มแบบปรับฟังก์ชันของเคอร์เซอร์ที่ปรับปกติก็คือเป็นแค่เคอร์เซอร์สีดำธรรมดาตอนนี้เขาก็จะเริ่มแบบว่าใส่ลูกเล่นของตัวเคอร์เซอร์ด้วยเวลาคนแบบเข้าเว็บไซต์นะคะอย่างเช่นเดี๋ยวจะมียกตัวอย่าง2เว็บไซต์นี่ก็เป็นหนึ่งใน massive ที่แบบว่าดูลกๆเยอะๆนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงก็คือจริงๆแล้วมันก็คือเหมือนแบบย้อนกลับไปสมัยที่แบบยุคแฟลชใช่ไหมนึกออกใช่ไหมที่แบบว่ามันก็จะมีเริ่มลูกเล่นต่างๆการแบบมีเคอร์เซอร์เล่นอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นนะคะใช่ไหมแล้วก็อย่างไปที่เว็บไซต์อีกอันหนึ่งนะคะเดี๋ยวก่อนนะเน็ตคนหนึ่งอ๋อโอเคมาละเคอร์เซอร์ก็จะเป็นแบบมีการเล่นอะไรแบบเนี้ยคือมันก็เหมือนแบบย้อนกลับไปสมัยที่แบบกี่ปีนะกี่ปี10ปีก่อนสิบปีก่อนสมัยแบบแฟลชแบบว่าโอ้โหบูมมากนะคะตอนนี้ก็ใช้อะไรอย่างอื่นแทนก็ไม่ทราบแล้วล่ะเพราะว่านอกความรู้ของตัวเองละนะคะใช่ไหมมันก็จะเริ่มแบบว่ากับคือจริงๆการดีไซน์งานหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นลูปของมันเนาะพอแบบโอ้ยพอแบบอะไรเยอะๆลกๆพอแบบมันเต็มที่ล้นแล้วคนเบื่อแล้วอ่ะคนก็จะกลับไปอยู่แบบอะไรที่เบสิกไปมินิมอลเหมือนเดิม
เป็นต้นนะคะเนี่ยค่ะก็จะแบบมีลูกเล่นอะไรขยันเหลือเกินเนาะขนาดเราแค่ดีไซน์ยังแบบโอ้โหมันจะขยันอะไรวะเนี่ยแล้วนึกถึงแบบว่าเวลาทำโปรแกรมมิ่งแบบก็ไม่เป็นไรค่ะปล่อยเขาไปค่ะ อ่ะอย่างเว็บอันนี้ก็จะแบบดูเรียบๆหน่อยนะคะแต่ว่ามันก็ยังแบบคือมันแอบสแตรกนิดนึงอะเราดูเองก็ยังไม่เก็ตว่าคืออะไรวะแต่ว่ามันก็คงเกี่ยวกับอะไรสักอย่างนึงนะinnovation น่าจะเป็น innovation น่ะเพราะว่าเนี่ยมันขึ้นมา innovation น่ะภาษาเยอรมันใช่ไหมใช่นั่นแหละเขาก็จะแบบมีแบบการเล่นอะไรที่แบบแบ็คกงแบ็คกราวด์ไม่จำเป็นที่ต้องแบบมานั่งทางกงทางการอะไรแล้วนะคะmotion animation ซึ่งจริงๆมันก็ตอบรับสอดคล้องกับไอตัวเคอร์เซอร์นี่แหละแบบโอ๊ยขยันเหลือเกินคือจริงๆก็คือเหมือนกับว่าทำให้แบบในมิติของแบบงานดีไซน์ของเราอะดูแบบมีน่าสนใจมากขึ้นแล้วก็ดูทำให้แบบว่าผู้ชมเข้ามาในเว็บไซต์เนี่ยเกิดความสนใจแล้วแบบมีอะไรโฟกัสมันเพราะอีกอย่างอะคอนเทนต์ในปัจจุบันอะคนส่วนใหญ่เขาก็เลือกที่จะเสพพวกงานวิดีโอใช่ไหมใน Facebook อะไรเงี้ยคนก็จะแบบว่าพอมีวิดีโอคนก็จะแบบสนใจที่จะดูต่อไปเรื่อยๆอันนี้ก็เหมือนกันค่ะก็เป็นแบบทำให้เว็บไซต์ของเราเนี่ยมีเสน่ห์ขึ้นมานิดนึงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ไม่ได้จำเป็นว่าทุกเว็บไซต์จะต้องมีวิดีโอนะคะอาจจะเป็นแค่แบบทำอะไรก็ได้ให้มันดูเคลื่อนไหวนิดนึงนะคะอย่างอันนี้เดี๋ยวรอเปิดท้องฟัง2อันเลย3อัน4พาร์ทนี้คือจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบใหม่อะไรมากหรอกนะใช่ไหมไม่ได้ใหม่หรอกเพียงแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับฟังก์ชันของเราเนี่ยค่ะเว็บของเราเนี่ยมันควรที่จะแบบเป็นยังไงบ้างจริงๆถ้าแบบอย่างที่บอกไปอะถ้าเกิดจะต้องแบบมานั่งปรับทุกเว็บของเราเนี่ยให้มันเข้ากับเทรนเนี้ยแล้วว่ามันก็ไม่ยั่งยืนนะสุดท้ายมันก็ต้องดูที่ว่าคอนเซปต์ของเราเนี่ยคืออะไรนะคะอันนี้คือแบบพูดไปเรื่อยๆอ่ะระหว่างที่แบบรอเว็บโหลดจริงๆก็เขินนะเนี่ยแบบมาดืนเดดแอร์เนี่ยพูดหนึ่งนะคะก็จริงๆก็อ้าวค้างอ้าวเฮ้ยเอาใหม่พูดหนึ่งนะคะฮัลโหลอ้าวพี่คะไปเว็บอื่นก็ได้มีเศษติดนะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเน็ตเราแรงด้วยนะคะถ้าเน็ตไม่แรงก็อาจจะแบบเดทแอร์อย่างนี้ค่ะไม่ต้องขออภัยนะคะที่แบบว่าเฮ้ยโอเคไม่เป็นไรก็คือแอนิเมชันแหละค่ะจบมาแล้วก็ประมาณอย่างนี้นะคะก็แบบว่าแค่แบบขยับกึกๆเนี่ยก็ดูแบบดูน่าสนใจเนาะจริงๆฟังก์ชันอันนี้ก็แบบถ้าคนทำเว็บก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าแบบแค่ swap แค่นั้นเองเนาะแต่ไอ้นี่ที่น่าสนใจอ่ะก็คือแบบว่าพาร์ทของส่วนข้างบนอ่ะแค่แบบมันก็ดูมี movement ทำให้แบบเว็บเราไม่ดูแบบน่าเบื่ออ่ะอันนี้ก็ได้กันเนี้ยจริงๆแค่แบบใส่โมชั่นแค่นี้มันก็แบบดูตื่นเต้นแล้วอะแต่ถามว่ารู้เรื่องไหมเราก็ไม่รู้หรอกว่าเว็บเขาทำอะไรอะขี้เกียจอ่าน A Guide to Performance อะไรเงี้ยก็ดูแบบมี movement นิดนึงนะคะแต่ตรงนี้ก็รู้อยู่แล้วล่ะว่าทำอะไรยังไงเนาะอันเนี้ยก็เหมือนกันก็คือจริงๆก็คือใส่วิดีโอตรงสไลด์เอานะคะพอดีเนี่ยโอเคทุกคนน่าจะทราบแล้วล่ะว่าตรงเนี้ยน่าจะเป็นหน้าตาเป็นยังไงนะโอเคทีนี้เนื่องด้วยว่าโอเคที่ผ่านมาก็จะภาพประกอบเนี่ยก็จะเป็นแบบไหนคะภาพประกอบแบบปีก่อนๆเป็นยังไงรูปแบบยังไงพี่ป๋อมคะภาพประกอบเป็นไงคะ
ถ้าโอเคค่ะโหลดจากเว็บฟรีซึ่งหน้าตาเป็นไงคะหน้าตาเป็นไงคะภาพจริงๆใช่ไหมปีก่อนๆใช่ไหมแบบแม่ก็มีใบไม้ใบชามาปิดหน้าครึ่งนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแม่ก็แบบยืนหันหลังแบบพื้นที่สเปซโล่งๆอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือแบบว่าสไตล์ของปีก่อนๆแม้กระทั่งแบบอิลลัสเตรชันภาพประกอบวาดรูปเงี้ยก็มันก็ไม่ได้เคลียร์เท่าไหร่นะแต่ปีนี้ก็คือแบบมันก็ดูมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นแล้วคนก็แบบมันก็ทำให้ดูแบบน่าสนใจอย่างเช่นแบบเว็บ The Matter อย่างเงี้ยหรือว่าเขาก็จะมีภาพประกอบที่ทำให้แบบคนแบบอยากจะเข้าไปในแล้วมันก็ดูโดดเด่นด้วยถ้าเกิดว่าเทียบกับแบบหลายๆเว็บที่แบบใช้ภาพคนจริงที่แบบโหลดจากเว็บฟรีอย่างนั้นนะคะก็ประมาณก็น่าจะก็จะเป็นประมาณอย่างนี้คือแบบมีความสนุกมากขึ้นมีความแบบเป็นกันเองมากขึ้นทำให้คนรู้สึกว่าแบบอยากจะเข้ามาอ่านเข้ามาดูในเว็บไซต์ของเรานะคะอย่างเงี้ยอะไรนะสไตล์เมมฟิสอย่างเงี้ยคนหลายๆเว็บก็ชอบใช้กันนะคะแบบนี้เป็นต้นนะคะไม่ต้องเข้าเว็บเนาะเนี่ยก็คือแบบมีแบบออร์แกนิกเชฟแบบเชฟที่แบบดูพลิ้วๆละมุนละไมนะคะใช้สีแบบก็คือถ้าแบบเนี่ยย้อนไปดูตั้งแต่ข้อแรกก็คือสีแบบตัดกันสีเด่นๆแจ่มๆเป็นต้นนะคะdimensional design หรือ isometric style ก็ยังอยู่นะคะก็ยังคงอยู่กับเราอยู่ดีเพียงแต่ว่าอาจจะแบบรูปแบบที่แบบดูเรียลลิสติกมากขึ้นไม่ได้แบบว่าในเชิงแบบว่า isometric ที่เป็นแบบเชิงกราฟิกนะคะก็โอเคก็เปิดหน้าตัวอย่างแค่นี้ละกันก็น่าจะพอทราบละเดี๋ยวมีอันไหนที่แบบน่าสนใจจะเปิดให้ดูอีกก็ว่ากันอีกทีนึงว่าก็หน้าตางี้นะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นแบบเป็นแนว 3D หน่อยเข้าไปเว็บไซต์ให้ดู 3D ไม่พอยังจะขยับได้อีกโอ้ขยันเหลือเกินเนี่ยนะคะมันจะแบบมีก็ขยันเนาะเราก็ไม่ได้ขยันขนาดนี้นะคะอ่ะใกล้ละใกล้จบแล้วค่ะก็ brutalism นะคะถ้าเกิดไปแบบไป search ใน Google เนี่ย brutals เนี่ยคือจริงๆอ่ะก็แบบไม่ค่อยเก็ตไม่ค่อยเข้าใจหรอกว่าไอ้คำนี้แปลว่าอะไรก็เลยไปเช็คดูอีกทีนึง Google Translate ดู brutalism ก็อะไรวะไม่เจอเว้ยก็เป็น brutal ก็แปลว่าโหดเหี้ยมโหดร้ายแล้วก็โหดร้ายยังไงวะแล้วก็ไปดูแบบเว็บหลายๆเว็บมันก็ไม่เห็นโหดร้ายนี่หว่าแล้วก็เลยแบบสันนิษฐานในใจว่าอาจจะแบบดิบๆเถื่อนๆดูแบบมันไม่ได้โหดหรอกแต่เพียงแต่ว่าอาจจะแบบแนวแบบขบดนิดนึงอะไรอย่างงี้นะคะซึ่งแบบแนวขบดของการดีไซน์ปกติเขาจะต้องแบบเอ้ยเน้นว่าแบบ proportion จะต้องแบบอย่างงั้นอย่างงี้อย่างงู้นอันนี้คือแบบว่ากูหลุดโลกไปเลยนะคะทั้ง scale ทั้ง size ทั้งแบบ proportion อะไรต่างๆคือแบบไม่จำเป็นจะต้องแบบเนียบก็ได้เป็นต้นนะคะก็อาจจะแหวกแนวนิดนึงอย่างเช่นเว็บนี้ก็สำหรับดีไซเนอร์ที่จะไปทำเว็บอันนี้นะคะก็ไปคุยดีๆกับ developer กับโปรแกรมเมอร์นะคะคือเห็นแล้วก็แบบโอ้ถ้าทำจริงๆก็คงแบบว่าคงตีกันอะอันนี้รอโหลดก่อนนะคะไม่เป็นไรดูสิแค่หน้าโหลดมันยังแบบมาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะปิดหน้าเว็บก่อนเดี๋ยวอันนี้คือแบบว่าก็จะประมาณนี้คือแบบว่าวิธีการวางเท็กซ์วางอะไรอย่างเงี้ยภาพประกอบเงี้ยคือแบบก็ไม่ได้ต้องสนใจแบบองค์ประกอบคือองค์ประกอบศิลป์มันก็สำคัญแหละเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบเป๊ะเนียบเท่ากับแบบหลายๆเว็บที่เปิดให้ดูแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับคาแรคเตอร์ของเว็บเขาด้วยไงว่าเขาหมายถึงอะไรใช่ไหมถ้าเกิดคุณแบบทำเว็บธุรกิจอย่างเงี้ยคุณเปิดอย่างเงี้ยลูกค้าที่ไหนก็คงแบบสรุปกูทำอะไรวะนะคะอันนี้ก็จะแบบอาร์ติสต์หน่อยนึงเนาะก็อาร์ติสต์แหละแต่อันนี้เด็ดกว่าอ้าวยังโหลดไม่เสร็จเลยเดี๋ยวรอก่อนอันนี้เด็ดจริงเวลาเหลืออีกไหมคะฮะเหลืออีกเท่าไหร่คะอุ้ยอีก2ทีโอ้โหถ่วงเวลาเก่งจริงๆมาละเนี่ยค่ะก็มันก็จะแบบมาเป็นอย่างเงี้ยฮะคือแบบbrutalism มันก็เข้าใจแหละมันก็คือโหดร้ายกับโปรแกรมมิ่งอ่ะ
นะคะนะก็โหดกับก็โหดกับโปรแกรมเนาะโปรแกรมมิ่งเนาะประมาณนี้นะคะก็คือพอจะเก็ตเนาะโอเคโอเคค่ะอ้าวอีกเว็บนึงก็ประมาณนี้แหละก็หน้าตาก็เว็บเขาอะเข้าไปดูในเว็บอะก็หน้าตาอย่างเงี้ยไม่ได้แบบแตกต่างอะไรมากแต่ว่าการวางเท็กซ์อะไรเงี้ยเขาแบบวางเท็กซ์เยอะไม่ได้สนใจว่าแบบกฎเกณฑ์อะไรนะคะนั่นค่ะจบแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะเย้ก็ไม่น่าสงสัยอะไรเนาะอย่าสงสัยอะไรเลยโอเคค่ะอะฮะอ๋อมีเวลาอีก10นาทีในการ Q&A นะคะหรือว่าให้หนึ่งอ่ะเป็นคนถามแล้วคุณเป็นคนตอบดีเอาไหมคะ Q&A ไงเอาเป็นคนถามแล้วก็ตอบดีไหมหรือว่าไงมีใครสงสัยอะไรไหมคะอย่าสงสัยมากเลยเราเป็นแค่ดีไซเนอร์ตัวเล็กๆมีไหมโอเคไม่มีใช่ไหมคะเดทแอร์โอเคค่ะเสียงแอร์หึงเลยโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะอ้าวใช่ไหมโอเคก็ขอบคุณพี่คนที่หนึ่งมากๆเลยนะคะสำหรับเทรนการออกแบบในปี